สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเรื่องจริงของคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนดังที่คนไทยรู้จักกันดีกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าประทับใจค่ะที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกโซเชียลสำหรับเรื่องที่ออกมาทวิตภาพและข้อความผ่านทวิตเตอร์เผยเรื่องราวสุดประทับใจที่รุ่นพี่เจอมากับตัวหลังได้รับความช่วยเหลือจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่คนไทยรู้จักเขาเป็นอย่างดีโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีดังนี้ค่ะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะโดนเอาเรื่องไปเล่าว่าเป็นหน้าม้าหรือทักษิณซื้อไหมแต่อยากแชร์โมเมนต์ดีๆรุ่นพี่ที่รู้จักกันโดนขโมยกระเป๋าไปหมดในห้างแอร์ร็อดตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะทุกอย่างอยู่ในนั้นบังเอิญทักษิณเดินผ่านมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกได้รุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังทักษิณบอกว่าหลังจากนี้ระวังตัวนะคนโดนกันเยอะที่นี่ถ้าไม่รังเกียจขอให้ผมได้ช่วยอะไรบ้างนะแล้วยื่นตังมาให้เพราะเห็นว่าพี่ไม่เหลืออะไรติดตัวเลยพี่ก็ร้องไห้โฮเลยทั้งตกใจและดีใจพอตั้งสติได้ก็ขอถ่ายรูปด้วยตอนหลังคนแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าทักษิณมาที่นี่บ่อยแล้วจะเดินช้าๆถ้าเจอคนไทยจะเข้าไปทักตลอดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ